เอาขึ้นขึ้นขึ้นปุ๊บโอ้ขึ้นแล้วเป็นต้นเลยนะครับก็ตั้งอยู่ที่สิงหานครจังหวัดเชียงรายช่วงอย่างนี้นะครับก็น่าจะหลายปีแล้วตอนนี้ได้มาแล้วลูกเลยนี่นะครับก็ที่มันตกแล้วก็มันงอกแล้วนะครับเรียวทุกลูกเลยรับรองได้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับต้นตะขบยักษ์ต้นนี้นะครับตอนนี้อยู่บนต้นนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูนะครับหวานหวานอร่อยมากนะครับนี่บริเวณต้นนะครับตอนนี้ขึ้นมาบนต้นแล้วเป็นเต็มเลยนะครับก็เป็นต้นตะขบยักษ์นะครับนี่ก็ลูกเป็นเต็มต้นเลยนะครับก็ตั้งอยู่ที่สิงหานครจังหวัดสงขลาวันนี้มาเยี่ยมญาตินะครับก็เลยแวะดูนะครับนี่ก็เป็นเต็มต้นนะครับอายุก็ประมาณน่าจะ10กว่าปีนะครับก็เก็บไปแล้วถุงหนึ่งนะครับนี่ลักษณะของต้นตะขบยักษ์นะครับสวยเลยนะครับก็ปลูกบริเวณหน้าบ้านได้นะครับลูกที่ไม่สุกมันก็จะเป็นช่ออย่างนี้นะครับลักษณะเป็นช่อใกล้ๆองุ่นเลยลักษณะใกล้ๆองุ่นแล้วก็ด้านบนก็ที่สุกก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะออกแดงเข้มนะครับแดงเข้มรูปแบบนี้ก็เรียกว่าเลื่อมๆยังไม่สุกดีนะครับวิธีการกินง่ายๆนะครับก็เอามากลิ้ง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 ใกล้ๆลูกมะปริงมะปางองุ่นแล้วนี่เดี๋ยวเอามาให้ดูนี่นะครับก็กริ่งกริ่งกริ่งลูกตะกบนะครับตะกบยักษ์มีตะกบบ้านอีกลูกเล็กๆแต่นี้รสชาติอร่อยนะครับเปรี้ยวหวานเพราะถ้าสุกมันก็จะหวานมากนะครับคือถ้ามาสิงหานครโดยเฉพาะพวกบ้านท่าเสาหัวเขานะครับเราก็จะเจอนะครับต้นมะม่วงมะม่วงเบาแถบนี้ก็จะปลูกกันเยอะนะครับก็มีลูกแล้วตรงนู้นก็ช่วงนี้ก็อยู่ในฤดูของกำลังจะออกดอกนะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นแล้วนะครับนี่มะม่วงเยอะเลยนะครับผมขับรถมาในแถบนี้นะครับบ้านญาติของผมก็จะมีก็ปลูกมะม่วงเยอะนะครับนี่ดูลำต้นนะครับต้นก็จะใหญ่มากก็น่าจะหลายปีแล้วนี่นะครับบริเวณอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตีหมาสามยูตีมอไว้ตักน้ำนี่ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกดอกแล้วนี่ได้แล้วตอนนี้ได้มาแล้วลูกนึงตรงนู้นนะครับลูกมันตกแล้วก็มันงอกออกมานะครับอันนี้นะครับก็ที่มันตกแล้วก็มันงอกออกมาก็เอามารวมกองไว้ตรงนี้นะครับสามารถเอาไปขยายปลูกได้ด้านบนก็จะเป็นออกช่อแล้วนะครับนี่พอฤดูของมันนะครับก็จะเป็นเต็มหมดเลยนะครับเอาไปทำมะม่วงดองหรือเอาไปกินนี่นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นรายได้หรือว่าเป็นสินค้าเกษตรของคนในหมู่บ้านในชุมชนบ้านท่าเสาแบบนี้นะครับนี่นี่กระดกกำลังออกดอกอยู่พอดีส่วนลูกนะครับลูกของมันก็นี่มะม่วงเบานะครับแบบนี้นะครับเปรี้ยวแน่นอนนะครับเปรี้ยวแน่ลูกเยอะอยู่ไหนเนี่ยลูกเยอะเยอะมะม่วงเบามะม่วงไม่หนักนี่เอาปลาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่นะครับลักษณะของมะม่วงเบานี่ถ้าสุกนี่จะหวาน
นี่มันหล่นมานะครับเนื้อจะออกสีทองเหลืองเลยนะครับก็รสชาติหวานอร่อยนะครับนี่บริเวณชุมชนแถบนี้นะครับก็จะปลูกเยอะนะครับทุกบ้านจะมีเลยนี่ครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งให้สวยงามนะพร้อมที่จะออกลูกเรื่อยๆนี่นะครับก็พาชมสวนเกษตรนะครับนอกจากว่าปลูกไว้นานแล้วนะครับถ้าหากว่ามันตายก็จะมีการซ่อมใหม่เพิ่งปลูกมาใหม่เลยไม่นานนี้นะครับถ้าใครอยากกินมะม่วงนะครับเป็นแหล่งปลูกมะม่วงรายใหญ่ในจังหวัดสงขลาก็ที่นี่นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับเปรี้ยวทุกลูกเลยรับรองได้